พาทัวร์พามาชมดอกไม้เป็นดอกทิวลิปเป็นดอกทิวลิปเป็นมุมกว้างเลยเนาะเป็นมุมกว้างติดกับเจอไหมทุกคนเดี๋ยวจะทัวร์จะมองไปทางนู้นนะตรงนี้ก็คือที่หลังสีชมพูนั่นก็คือวัดไทยทุกคนวัดไทยวัดที่พาทัวร์มาจักรยานพาทัวร์ก็จอดไว้หน้าวัดตรงนี้เป็นสถานีรถไฟด้วยแล้วก็เป็นที่วัดด้วยเดี๋ยวพาทัวร์จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวพาทัวร์ก็จะเดินไปทางนู้นก่อนดอกก็หลากหลายสักหลากหลายสีฝนก็ให้ธรรมชาติแล้วพอมีอย่างหนึ่งที่พาทัวร์อยากให้ทุกคนดูเนี่ยต้นนี้สวยมากๆเลยเนี่ยต้นนี้จ้ะน่าจะไอเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นไอของอำเภอมันเป็นสถานที่ของอำเภอที่อำเภอปลูกไว้ก็มีหลากหลายสีเดี๋ยวพาทัวร์จะตั้งไว้ตรงนี้เนาะตั้งไว้ตรงนี้แล้วพาทัวร์จะเดินเล่นไปทางนู้นมีแสงไหมเนี่ยเหมือนจะดำๆเลยมองเห็นไหมล่ะมันดูเหมือนไอ้นี่จังเป็นทุ่งตรงนี้มีน่าจะมีเยอะตรงนี้เพราะว่ามันถ้าใครมาวัดก็จะเห็นเดี๋ยวพอทัวร์ลงตั้งที่ก้อนหินนะได้ไหมเนได้ทุกคนได้เดี๋ยวพาทัวร์จะเดินไปทางนู้นยิ่งแดดมายิ่งสวยทุกคนยิ่งแดดมายิ่งสวยหมุนไวเกินอ
พาทัวร์ให้เห็นวัดอีกสักหน่อยนี่วัดที่พาทัวร์มาทำบุญบ่อยๆวัดใกล้บ้านจะหมุนเร็วเนาะทุกคนคลิปนี้พาทัวร์แค่นี้ก่อนนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของพาทัวร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับรับชมนะคะเจอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย